สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะหวานหวานก็จะมาชวนทุกคนทําเมนูโอวนตินมอคค่าลาวาค่ะจะเป็นเมนูโอวันตินเย็นนะคะแล้วก็จะราดด้วยซอสมอคค่าลาวาสูตรเข้มขน้นอร่อยกลมกล่อมลงตัวเลยค่ะวิธีทํำก็ไม่ยากนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะ อันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําในส่วนของซอสโอวัลตินมอคค่าลาวากันก่อนเลยค่ะซึ่งส่วนผสมหลักที่ต้องใช้นะคะก็จะเป็นผงโอวันตินค่ะและผงโอวันตินที่เราใช้วันนี้นะคะก็จะใช้เป็นโอวันตินสูตร3สูตรนี้นะคะจะอร่อยแล้วก็รสช็อกโกแลตเข้มข้นเลยค่ะและตอนนี้นะคะโอวันตินเขาก็มีกิจกรรมทั้งแรกทั้งลุ้นของรางวัลด้วยค่ะก็อยากจะชวนเพื่อนๆทุกคนมาร่วมลุ้นกันนะคะเพียงแค่เราส่งรหัสในซองเพื่อลุ้นของรางวัลมากมายเลยค่ะซึ่งต่อที่1นนะคะก็จะลุ้นทองทุกเดือนเลยค่ะและ ต่อที่2ก็สะสมรหัสเพื่อแลกของรางวัลอีกมากมายค่ะเพื่อนๆก็อย่าลืมมาร่วมรุ่นกันนะคะสามารถส่งรหัสได้ง่ายๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะและต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของตัวซอสโอวัลตินมอคค่าลาวากันต่อเลยค่ะจะทำแก้ว22ออนนะคะก็เตรียมแก้วผสมมาเลยค่ะจะใช้เป็นผงโอวัลตินสูตร3อยู่ที่2ช้อนชาค่ะตักช้อนชาพูนนิดนึงนะคะประมาณนี้ค่ะ จากนั้นก็จะใส่ผงกาแฟสำเร็จรูปนะคะอยู่ที่2ช้อนชาค่ะแล้วก็เติมน้ำร้อนลงไปนิดหน่อยค่ะประมาณ 5ML ค่ะมาละลายผงกาแฟแล้วก็ผงโอวัลตินนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาจับตัวกันเป็นก้อนนะคะแล้วก็คนเลยค่ะนี่ค่ะเขาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะมาเติมนมข้นหวานนะคะซึ่งนมข้นหวานเราจะใส่ไปที่30 ml ค่ะ จากนั้นก็คนให้เข้ากันเลยค่ะคนให้เขาเนื้อเนียนกลายเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะนี่ค่ะก็จะได้ซอสลาวาไหลยเยิ้มๆแบบนี้นะคะแค่นี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพักในส่วนตัวนี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะไปทําในส่วนของตัวน้ําโอวัตินกันต่อเลยค่ะก็จะใช้ผงโอวัลตินสูตร3อยู่ที่5ช้อนชาค่ะตักช้อนชาพูนิดนึงนะคะจะได้อร่อยเข้มข้นเนาะ จากนั้นก็จะเติมนมร้อน6 0 ml ค่ะมาละลายผงโอวัลตินเลยคนให้ผงโอวัลตินละลายนะคะพอละลายหมดแล้วนะคะก็จะใส่เป็นนมข้นหวานค่ะใส่นมข้นหวาน30 ml หรือถ้าใครชอบหวานมากหวานน้อยอยังไงก็ปรับลดเพิ่มได้ตามความชอบนะคะจากนั้นก็จะใส่เป็นนมข้นจืดค่ะจะใส่นมข้นจืดไปที่60 ml ค่ะแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันได้เลย พอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะได้ในส่วนของน้ำอวัตตินแล้วค่ะก็เตรียมแก้วใส่น้ำแข็งมาเลยก็จะเป็นแก้ว22ออนซ์นะคะจากนั้นก็เทน้ำอวัตตินที่เราชงไว้นะคะใส่แก้วได้เลยค่ะใช้ช้อนมาช่วยคนน้ำแข็งลงไปด้านล่างสักหน่อยค่ะจากนั้นก็เติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วอีกรอบนึงค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะก็จะเหลือพื้นที่ไว้สำหรับใส่ตัวซอสอ ok วัตตินมอคคาลาวาด้วยค่ะ และนี่ค่ะก็จะเป็นซอสโอวนตินมอคคาลาวาที่เราทำไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะก็จะเทราดลงไปได้เลยค่ะเขาก็จะไหลลงไปเป็นลาวาเยิ้มๆแบบนี้เลยน่าทานมากๆเลยค่ะแค่นี้เราก็จะได้แล้วนะคะสำหรับเมนูโอว m นตินมอคคาลาวาค่ะ บอกเลยว่าสูตรนี้จะมีความหอมอร่อยกลมกล่อมลงตัวมากๆเลยค่ะแล้วก็จะมีความเข้มข้นของตัวซอสโอวัลตินมอคคาลาวาซึ่งเราใช้โอวัลตินที่เข้ากันได้ดีกับตัวกาแฟทําทให้เราได้โอวัลตินมอคคาที่มีความหอมกว่ามอคคาปกติเลยค่ะ เพื่อนๆก็อย่าลืมลองไปทํากันดูนะคะทาําง่ายไม่ยุ่งยากใช้วัตถุดิบที่เรามีอยู่แล้วมาปรับใช้ได้เลยค่ะและยังสามารถเพิ่มกําไรได้ดีด้วยค่ะยังไงนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะและที่สําคัญนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเมนูใหม่ๆของเราแบบนี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ